บอกเลยว่าเสียงเนี่ยถ้าเราปิดตาฟังก็แทบจะไม่รู้เนี่ยคือราคา 7,000 ส่วนตัวแล้วพี่ไอซ์ชอบตัวไหนครับที่รีวิวมาทั้งหมดวันนี้ครับรีวิวมาทั้งหมดผมก็ชอบตัวนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับเราอีกแล้วครับ Music and Tan ครับอยู่กับผมเอ็ดดี้ Music and Tan ครับไอซ์ Music and Tan นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในสถานที่แปลกตาแปลกตาปกติเราอยู่ในสตูดิโอครับวันนี้เราอยู่ในสถานที่ที่แปลกตาตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพี่ไอซ์ครับอยู่ที่สาขาเพชรเกษมนะครับ 31/3 นะครับก็จะมีกีตาร์มากมายให้เลือกอย่างด้านหลังผมเนี่ยก็เรียกเป็นกำแพงกีตาร์ตื่นตาตื่นใจมากถ้าใครอยากอยู่แถวนี้หรืออยากลองกีตาร์มาที่สาขานี้ได้เลยครับสะดวกเลยนะสะดวกเลยมีรถไฟฟ้าใช่ใช่ใช่ครับโอเควันนี้เรามาทำอะไรที่นี่วันนี้มีคำถามจากทาง Facebook มาครับมีลูกค้าแล้วก็แฟนเพจเราถามว่าผมมีงบในใจ 7,000 บาทครับอยากได้กีตาร์โปร่งสัก1ตัวที่อยากมาเล่นแล้วให้แบบฝึกเล่นหน่อยเนาะแล้วค่ะเริ่มต้นมีตัวไหนแนะนำบ้างค่อนข้างมีหลายท่านหลายคนถามมาวันนี้เราก็จะทำคอนเทนต์กันที่นี่ครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในตลาดเราอะในราคา 7,000 บาทค่อนข้างจะมีเยอะมากมีหลายค่ายเลยมีหลายค่ายต่อให้เรียกว่าต่อให้ค่ายเดียวกันเนี่ยก็มีเลทราคาต่ำ 7,000 บาทก็มีหลายรุ่นเหมือนกันครับแต่วันนี้ครับเราได้เลือกตัวที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดในการลงทุนแล้วก็ราคาสมน้ำสมเนื้อแล้วก็เรียกว่าโดดเด่นที่สุดในราคาย่านนี้ครับผมว่าจะมีตัวไหนบ้างวันนี้เราไปดูกันไปเลยครับตัวแรกครับจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้ครับนั่นก็คือตัวอะไรครับพี่ไอ้ยามาฮ่า F310 นะครับตัวนี้เรียกว่ายอดฮิตยอดฮิตเลยเรียกว่ามีคู่วงการดนตรีไทย คือทุกคนต้องผ่านพี่ไอ้เคยเล่นป่ะเคยเล่นทุกคนต้องเคยเล่น F310 โอเคครับเรามาพูดถึงกีตาร์ F310 ตัวนี้ที่สเปคมันจะเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ครับพี่ไอ้ครับไม้หน้าก็จะเป็นไม้สปูทนะครับไม้ข้างกับข้างหลังเป็นเมอร์ลันติเมอร์ลันตินะใช่ครับครับแล้วก็คอเป็นนาโต้ครับเป็นนาโต้ซิงเกิลบอร์ดเป็นโรสวูดครับบิดเป็นโรสวูดนะครับสวยงามมากแล้วก็ลูกบิดเป็นโคลสเกียร์นะครับแบบที่ F310 ใช้มาตลอดอยู่แล้วแล้วก็อย่างสเปคตัวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ย F310 เขาก็จะเป็นเคลือบเงาทั้งตัวหรือเคลือบกลอสทั้งตัวนะครับแต่ตอนนี้เหมือนยุคนี้เขาเหมือนแบบเปลี่ยนใหม่นะครับตรงบอดี้เนี่ยก็ยังเคลือบกลอสปกติแต่ตรงคอเนี่ยจะเป็นเรียกเคลือบด้านแล้วง่ายๆก็จะทำให้คนที่เวลาเล่นมีเหงื่อเยอะๆเนี่ยเล่นก็จะรู้สึกว่ามันไม่เหนียวก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับราคาตัวนี้ครับเท่าไหร่ครับพี่ไอ้ครับอันนี้ 4,290 บาทนะครับผมครับผมตัวนี้ 4,290 บาทครับก็ยังอยู่ในเรท 7,000 เนาะอยู่ในเรท 7,000 ครับโอเคอย่างนั้นเราไปดูตัวต่อไปตัวต่อไปครับพี่ไอ้ครับตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นของคาซูกินะครับครับรุ่น D1 นะครับเป็นซีรีส์มาซีรีส์ใช่ครับเป็นมาซีรีส์นะครับตัวนี้ก็เป็นทรงเดธน็อตนะครับสเปคก็คือจะเป็นไม้ก็เป็นลามิเนตทั้งตัวเลยนะใช่จะเป็นมาฮอคสีเข้มๆหน่อยถ้าใครชอบสีเข้มผมว่าถูกใจตัวนี้มาฮอคทั้งตัวเลยนะครับส่วนบริดกับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นเทควูดใช่แล้วแล้วก็หมุดแล้วก็เซตเดนแล้วก็นัทก็จะเป็น ABS นะครับผมเดี๋ยวดูลูกบิดลูกบิดก็เป็นลูกบิดอันนี้สวยเลยเป็นโอเพนเกียร์นะครับแบบวินเทจนะครับก็สวยงามนะครับเสียงบอดี้ดูแบบแข็งแรงนะครับเคลือบด้านทั้งตัวเคลือบแมททั้งตัวนะครับถ้าใครชอบด้านๆแบบวินเทจใช้ไปหน่อยแล้วมันจะเก๋ๆไงเพราะตัวนี้เวิร์กเลยนะครับพี่ไอ้ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,450 บาทนะครับโอ้โหราคา 2,450 บาทนะครับเรียกว่าคุ้มค่ามาก นะครับกับบอดี้ที่สีสวยแล้วก็ตัวใหญ่แบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับครับผมโอเคครับตัวที่3ครับพี่ไอ้ตัวนี้ครับถ้าใครชอบแบรนด์กีตาร์ที่แบบมีชื่อเสียงหน่อยดังๆหน่อยเขาก็มีกีตาร์ราคาที่จับต้องกันช่วงนี้ครับผมนั่นก็คือตัวนี้เลยครับ Fender นะครับเป็นกีตาร์โป่ง Fender รุ่น FA125 ครับตัวนี้สเปคเป็นยังไงบ้างครับพี่ไอ้ครับตัวนี้เป็นทรงเดธน็อตนะครับครับผมมาหน้าก็เป็นหน้าสปูทเนาะ uh-huh. แล้วก็ข้างๆแบ็คแอนด์ไซด์ก็จะเป็นมอฮอกานีใช่คอเป็นนาโต้ครับคอเป็นนาโต้ใช่ไหมปิกเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดปกติครับส่วนแซดเดิลครับกับนัทนะครับเป็นอะไรครับพี่ไอ้ครับเป็น ABS นะครับเป็น ABS แต่ตัวนี้เป็นสีขาวอันนี้ก็เป็นกอสทั้งตัวครับใช่ครับสวยมากแล้วก็ความพิเศษคือหัวเขาจะเป็นเหมือนแบบใหญ่ๆเหมือนกีตาร์วินเทจหน่อยแล้วก็โลโก้เป็น Fender ตัวหนาก็จะสวยครับแปลกตาดีครับส่วนบริดครับตัวนี้เป็นวอลนัทนะครับกับรูปร่างรูปทรงที่มันแบบแปลกๆเนี้ยที่ทาง Fender เขาให้ชื่อว่าเป็นเหมือนไวกิ้งเรือไวกิ้งครับแล้วก็เป็นรูปทรงไวกิ้งแล้วก็เป็นไม้วอลนัทสวยเลยเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับ Fender เนาะครับผมแบบแบรนด์ Fender ในราคาที่ต่ำกว่า 7,000 บาทตัวเนี้ยค่อนข้างจะเหมาะกับคนที่สนใจแบรนด์ Fender ครับผมอยากมี Fender สักตัวในราคาจับต้องได้แล้วก็ราคาครับตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ไอ้ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 5,800 บาทนะครับโอเคครับ 5,800 บาทครับกับกีตาร์ Fender 1ตัว
คุ้มค่ามากคุ้มค่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันตัวที่4ของเราครับพี่ไอซ์ครับตัวนี้ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรครับนี่เป็นของทาง Epiphone นะครับรุ่น DR100NA นะครับถ้าใครชอบกีตาร์ทรงวินเทจหัวแบบเท่ๆนะแบบวินเทจแบบออริจินอลเนี่ยผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจเลยนะครับเป็น DR100 ซึ่งอันนี้ทาง Epiphone เขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ของตัว Epiphone คือเหมือน Epiphone ทำรุ่นนี้มายาวนานแล้วครับแล้วก็เป็นแบบรุ่นขายดียอดฮิตในราคาต่ำของเขาก็น่าสนใจโดดเด่นมากนะครับสเปคเป็นยังไงครับตัวนี้ครับพี่ไอครับสเปคตัวนี้ก็จะเป็นทรงเดดน็อตนะครับไม้หน้าก็จะเป็นไม้หน้าสปูทนะครับแม็กแอนด์ไซด์ก็จะเป็นมอฮอกกานีนะครับคอก็เป็นอะคูเมะนะครับฟิกเกอร์บอร์ดก็จะเป็นโรสบูดนะครับบีดก็เป็นโรสบูดเหมือนกันนะครับสเตเดอร์แล้วก็นัทนะครับก็จะเป็น ABS นะครับโอเคฮะเราไปดูตัวต่อไปกันเลยครับผมครับผมไปตัวต่อไปครับตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นเซนต์แมทธิวนะครับชื่อรุ่นว่า D1 เหมือนกันนะครับเป็นโมเดล D1 เหมือนกันสวยงามมากนะครับเป็นสังเกตดูเฮดสต็อกจะเป็นเล็กๆหน่อยวินเทจครับชอบลูกบิดโอเพนเกียร์โอ้สวยงามวินเทจเลยครับแล้วก็เคลือบเงามาค่อนข้างสวยเลยครับดูแบบเนี่ยเดี๋ยวลองหมุนด้วยนะแสงจะแบบวิบวับมากนะครับสเปคเป็นไงบ้างครับสเปคตัวนี้ครับท็อปนะครับเป็นสปูนนะครับแบ็คนะฮะแอนด์ไซด์นะครับเป็นมะฮอกกานีนะครับคอเป็นมะฮอกกานีนะครับบิดนะครับเป็นโรสวูดฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดเหมือนกันแล้วก็มีซัตเทิลแล้วก็นัทก็จะเป็น ABS เหมือนกันใช่ครับแต่นี้ก็จะเป็นคลีนๆหน่อยถ้าใครชอบสายแบบคลีนมินิมอลเนี่ยรุ่นนี้ก็จะแบบคอแบบอ๋อมีไบดิ้งตัวนี้จะมีไบดิ้งรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ดีตัวนี้นะครับราคา 4,950 บาทครับผมคุ้มค่ามากความสวยงามดูแบบเอาพูดตรงๆเหมือนกีตาร์ไฮเอนด์อะเรทใกล้เคียงกันใช่เรทใกล้เคียงมากครับแล้วก็สเปคก็ใกล้เคียงแต่แค่สีสันมีแบบต่างกันนิดหน่อยนะครับโอเคไปดูตัวต่อไปกันครับผมโอเคครับส่วนตัวสุดท้ายในวันนี้ครับที่เราจะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันคือตัวอะไรครับพี่ไอ้ครับตัวนี้จะเป็นของทางคาซูกินะครับรุ่น MG414 นะครับเป็นคาราเวย์เป็นทรงเดดน็อตนะครับเป็นสีมะฮอกกานีใช่ครับโอ้สเปคก็จะเป็นไม้หน้าก็คือทั้งตัวก็คือเป็นมะฮอกกานีมะฮอกกานีนะครับเป็นออลลามิเนตมะฮอกกานีใช่ครับครับผมบิดก็จะเป็นโรสวูดนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับลูกบิดก็จะเป็นโอเพนเกียร์โอเพนเกียร์นะครับประมาณนี้แล้วก็นัดนัดกับเซนเดอร์นะครับก็จะเป็นกระดูกเป็นกระดูกเลยตัวนี้ก็จะเป็นกระดูกเป็นกระดูกเลยนะกระดูกตั้งแต่ที่รีวิวมามีตัวนี้เป็นกระดูกใช่แล้วก็ตัวนี้คาร์เวย์ด้วยเป็นคาร์เวย์ด้วยที่เรารีวิวมาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ไอ้ครับตัวนี้อยู่ที่ 4,950 บาทครับโอ้ก็ราคาใกล้ๆกันเหมือนกันโอ้ไม่ธรรมดาโอเคเราพูดไปถึงหมดตอนนี้แล้วเราไปลองฟังเสียงแต่ละตัวกันเลยเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบนะครับทุกตัวว่าเสียงแตกต่างกันยังไงครับโดยใช้วิธีการเล่นเหมือนกันเหมือนกันเพลงเดียวกันนะครับแต่เราจะแบ่งท่อนกันว่าตัวไหนเสียงมันแบบไหนครับถ้าชอบแบบไหนก็เลือกตัวนั้นครับเดี๋ยวให้พี่ไอ้ลองเล่นให้ผมฟังหน่อยได้เลยโอเคครับไปฟังกันครับจัดไปครับผมคือกีตาร์นี่เลยราคาต่ำกว่า 7,000 สุดเลยนะสุดเลยบอกเลยว่าเสียงเนี่ย ก็ถ้าเราปิดตาฟังก็แทบจะไม่รู้เนี่ยคือราคา 7,000 แต่ละตัวก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปครับ ถ้าใครชอบกีตาร์ทรงไหนยี่ห้อไหนแบบไหนรูปลักษณ์แบบไหนเนี่ยลองฟังจากที่พี่ไอเล่นเมื่อกี้ให้ดูเลยเอาเสียงที่ชอบมานะใช่เอาเสียงที่ชอบเพราะผมเชื่อว่าในราคาเหล่านี้เราสามารถเลือกได้ว่าชอบเสียงแบบไหนทรงแบบไหนส่วนตัวแล้วพี่ไอชอบตัวไหนครับที่รีวิวมาทั้งหมดวันนี้ครับรีวิวมาทั้งหมดผมก็ชอบตัวนี้ครับถือมาถือมาให้เห็นเลยชอบตัวนี้เลยเป็นทรงแบบเน็ตหน่อนะแบบคาร์ดเวย์ผมชอบเสียงมันแบบค่อนข้างที่จะเสียงเต็มเปิดเสียงพุ่งนะครับด้วยความที่เป็นมอฮอกกานีใช่ใช่เมื่อกี้ผมลองฟังก็ค่อนข้างจะฟังออกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะทัชชิ่งทัชชิ่งดีมากใช่แบบเสียงกังวานออกมาแล้วก็ด้วยความพุ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะซัดเดิลกับกันนัทเนี่ยเป็นกระดูกครับก็เลยทำให้เสียงแบบกังวานแล้วก็พุ่งนะครับเสียงชัดเจนชอบเฟนเดอร์ชอบเฟนเดอร์ใช่ไหมไม่ผมชอบบิดไวกิ้งอ๋อแบบเท่ๆใช่ไหมเท่ดีดูแบบแล้วก็ด้วยความเป็นเฟนเดอร์ไงกีตาร์เฟนเดอร์แบบแบรนด์ใหญ่แล้วเขาก็มาทำราคาเนี่ยราคาต่ำกว่า7,000เป็นกีตาร์โปร่งแล้วได้บิดเป็นแบ
เฉพาะแบบเรือบินแบบเฉพาะทางเขาหรือเอกลักษณ์เขาอ่ะครับเป็นไวกิ้งผมเลยชอบเลยครับใช่ชอบที่ดีไซน์พี่ชอบที่เสียงชอบเสียงอะไรก็ดูแล้วว่าใครจะเล่นเก่งกว่ากันนะครับก็ดูจากเพลงก่อนใช่ครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้ครับลองเลือกชมนะสำหรับลูกค้าที่ถามมาว่าต่ำกว่า 7,000 บาทมีกีตาร์รุ่นไหนบ้างเราก็ทำคลิปนี้ให้ดูแล้วครับถ้าลูกค้าคนไหนครับมีคำถามอยากให้เรามาเทสมาลองกันเนี่ยครับถามเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์เราหรือว่าในคอมเมนต์ตาม Facebook YouTube ได้เลยได้เลยครับวันนี้ก็ไปดีกว่าไปดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมมีกีตาร์อีกหลายตัวที่ผมยังไม่ได้ดูเลยที่ร้านเกษตรนี่ก็จะขอลองเหมือนกันเออผมจะลองหลายตัวเลยใช่งั้นวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปก่อนครับผมนะครับถ้าคุณผู้ชมจะติดตามมิวสิคเอ็นทรานซ์เราเนี่ย Facebook IG Instagram Line ก็มีครับซึ่งถ้าลูกค้าคนไหนครับไม่สะดวกที่มาลองที่สาขาของเราก็สามารถเข้าไปช้อปไปดูได้สินค้าได้ที่ Shopee Lazada ใช่เรามีส่วนลดมีคูปองให้ทุกท่านทุกคนนะครับไปกดแล้วก็สามารถสั่งซื้อกับทางร้านเราได้เลยครับโอเคครับวันนี้เราลาไปก่อนเนาะไปแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ